ี่ยห่างหายจากวงการการ์ตูนมานานมากมึงไม่เคยไปไหนเลยนะกูเห็นนะทั้งดูตลอดว้าวซื้อแมทเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะฮะผมวันนี้มาความรู้สึกหลังดูครับ My Hero Academia เออแม่งพาพีมาด้วยเพราะว่า My Hero Academia เนี่ยเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงเออแบงค์เลยแดมแน่การ์ตูนเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะโดนพีนี่แหละป้ายยามาจำได้ว่าพีบอกพี่ครอบใน Netflix ก็มีเรามี Netflix กันอยู่แล้วไงดู Netflix ตอนนั้นเราไปที่บ้านไปถ่ายตอนนั้นกันที่ถ่ายตลกๆกันเออตอนนั้นมันจะมีถ่ายตลกกับไอ้เจมพวกที่เป็นตอนสั้นๆอ่ะใช่ๆก็ไปนั่งดูกันนั่งดูกันตั้งแต่ 6:00 น 4-5 ทุ่มถึงกับ 3:00 ดูเพลินมากเออเป็นการ์ตูนเรื่องที่สนุกมากแล้วผมก็ได้มีโอกาสคือครั้งเนี้ยได้กลับไปดูอีกครั้งนะครับต้องบอกก่อนว่าผมกลับไปดูอีกครั้งคือเป็นภาคไทยเวอร์ชั่นของป๊อปนะใช่แล้วก็ไปดูมาเพราะว่าไอ้เชี่ยการ์ตูนเรื่องนี้ชอบขนาดนี้เฮ้ยเราไม่เคยทำความรู้สึกกันจริงเหรอเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกกันหน่อยแต่ก่อนฟังความรู้สึกครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาครับผมอ่ะพีเอาความรู้สึกพีก่อนดีกว่าความรู้สึกพีก่อนเลยนะคือพีเนี่ยห่างหายจากวงการการ์ตูนมานานมากมึงไม่เคยไปไหนเลยนะกูเห็นนะทั้งดูตลอดไม่ใช่ไหมคือไปไหนคือปกติเราจะดูแต่ซีรีส์ฝรั่งโอ้ไพเรตพาโรดี้ดิอะไรนะไพเรตพาโรดี้ไพเรตพาโรดี้คืออะไรไพเรตไงอะไรวะไพเรตโอเคเดรเวียนอะไรอะไรอะไรมั่วมุกอะไรเนี่ยไพเรตโอเคเดรเวียนเออนั่นแหละคือภาคล้อเลียนพาโรดี้อ๋อคืออยู่แต่บ้านแล้วก็นั่งดูแต่ซีรีส์ฝรั่งกับหนังอย่างเดียวแล้วแต่ก่อนคือชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องสุดท้ายที่ดูนี่คืออีกากับเวิร์สด้านหลังจากนั้นก็ห่างหายไปเลยจนมาเพื่อนมาแนะนำบอกว่าเฮ้ยลองดูมาฮีโร่ดูดิเราก็มีอคติกับการ์ตูนอ่ะตอนดูก็แบบเฮ้ยทำไมมันสนุกอย่างนี้วะตอนดูตอนแรกกันนะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันคือการ์ตูนเรื่องแรกของพีในยุคนี้เลยตอนที่โตนะที่พี่ดูประทับใจมากชอบมากๆบางคนอ่ะมันเจ้ามาคานประมาณว่าแบบมันไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยพี่เรื่องนี้มันกระทำกับเรื่องอื่นคือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครดูการ์ตูนมาสักพักจริงพี่ก็ไม่ได้ดูเยอะแต่ว่าดูมาในปริมาณที่พอจะเข้าใจว่ามันมีสเต็ปของมันมันจะมีแบบสเต็ปของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชอบใช้บ่อยๆนะจะเป็นแบบพระเอกเป็นลูเซอร์แล้วก็เป็นลูเซอร์แล้วค่อยๆแบบเป็นเหมือนผู้ถูกเลือก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพลังพิเศษแต่ที่พี่ชอบนะตรงนี้คือเวลาเห็นบิ๊กไอเดียใหญ่ๆแรงๆเราก็จะรู้สึกว้าวใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่มาเล่าให้ฟังอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเออเว้ยไอ้เหี้ยเขาตั้ง world set up ของตัวเองขึ้นมาเป็นโลกที่มีแต่คนที่มีพลังพิเศษแล้วพระเอกเสือเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์เขาใช้คำว่าอัตลักษณ์พระเอกเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์ก็คือพลังเอ้าไอ้เหี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทั้งโลกมีพลังพิเศษหมดเลยพี่ก็เลยตั้งว่าเออเว้ยไอ้เหี้ยสตาร์ทได้ดีแล้วพอสตาร์ทบิ๊กไอเดียมาอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยเริ่มเรื่องอ่ะมันจะมีกลิ่นหนึ่งของการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีกันทุกเรื่องแต่ว่าไม่ว่าจะดูเรื่องไหนแม่งพี่ก็ชอบคือความที่แบบไฟในตัวมันจะมีความแบบพระเอกฉันจะไม่ยอมแพ้นะเดกุซูเมชพูดถึงเรื่องภาคไทยนิดนึงพี่ได้ดูภาคไทยของป๊อปไหมดูครับได้ดูคือปกติแล้วซาวด์แท็กอะตัวเดกุเวลาจะปล่อยสแมชอะมันจะมีซูเมชมันจะมีซูเมชคนญี่ปุ่นแต่ภาคไทยของป๊อปอ่ะมันจะเป็นซื้อแมทเนี่ยอ๋อก็ให้เข้ากับความเป็นประเทศไทยคือคิดยังไงบ้างว่ามันเป็นซื้อแมทเนี่ยอย่างเงี้ยของประเทศฝรั่งเนี่ยมันจะจบคำว่า smash แล้วจบเลยจริงเหรอไม่มีอ๋อที่เราดูมันเป็นของญี่ปุ่นนะดิใช่พี่เลยไม่ค่อยประทับใจอะไรแล้วมาดูของไทยเนี่ยเขามีแบบคำอย่างนี้เข้ามาให้มันดูแบบอ๋อพี่ได้ดูเวอร์ชันของฝรั่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ดูภาคฝรั่งใช่ไหมใช่ดูภาคอังกฤษมันจะเป็น smash ใช่ไหม smash อ๋อเดี๋ยวพี่ไม่ละไม่มีแบบพี่เป็นคนดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วภาคอังกฤษไม่ได้วะพี่จะรู้สึกแบบไอ้ที่มันติดอะแต่ก่อนพี่ชอบเพราะว่าแต่ก่อนนั้นไอ้ดราก้อนบอลอะเราซื้อ DVD มามันหาดูยากพวกภาคไทยอะไรเงี้ยซื้อมาก็ต้องซื้อของเมืองนอกมาของอังกฤษมันก็จะเป็นภาคอังกฤษใช่ไหมใช่ใช่พี่จะไม่ชินพี่จะเป็นแบบว่าถ้าไม่ดูเสียงญี่ปุ่นก็ดูเสียงไทยไปเลยเพราะว่าเสียงอังกฤษแล้วความรู้สึกกูเหมือนกำลังดูการ์ตูนแบบแต่ปัญหาอย่างนึงมาเวลหรืออะไรเวลาดูไอ้ดราก้อนบอลอะโงคูน่ะเราดูภาคไทยมันก็ยังเป็นแบบผู้ชายแมนๆเวอร์ชันฝรั่งก็ยังเป็นแบบผู้ชายแมนๆเวอร์ชันญี่ปุ่นปุ๊บเฮ้ยเจ้าใหญ่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 
มันพูดอย่างนี้เลยเสียงมันเล็กมากจนมันแก่ขนาดไหนมันก็ยังเสียงเล็กอยู่เพราะคนภาคเขาเป็นแบบคนเสียงเล็กอ่ะน่าจะเป็นผู้หญิงมั้งรู้สึกโอเคเรื่องนั้นไม่ติดพี่ติดแค่ว่าพี่อ่ะมานั่งคิดเพราะพี่ดูภาคเสียงซาวด์แท็กในNetflix เป็นเสียงญี่ปุ่นแล้วดูซับไทยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าตอนเขาปล่อย Smash เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาดูป๊อปปั๊บเรามองในฐานะที่เราเป็นคนชอบภาคไทยพี่มองว่าในส่วนคนที่ภาคเป็นเดกุคือพี่ไบท์พี่ไบท์เขาเลือกที่จะใช้คำว่า Smash พี่ว่ามองว่ามันก็เข้ากับภาษาไทยดีนะอันนี้ส่วนตัวพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกชอบรู้สึกมากเลยรู้สึกชอบรู้สึกฟังแล้วไม่เขินอายไม่ขัดไม่เขินไม่ขัดไม่ขัดไม่เขินอายอะไรประมาณใช่แล้วพี่มีความรู้สึกว่าเป็นการเลือกแก้ปัญหาที่ดีเพราะว่าเขาก็น่าจะตั้งต้นจากสิ่งญี่ปุ่นเหมือนกันใช่เพราะว่าสิ่งญี่ปุ่นจะซื้อแมชเชอร์เลยนะไอ้คำว่าย่าเนี่ยเขาคงจะตีความจากเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วว่าซื้อแมชเชอร์มันเป็นจังหวะเหมือนส่งแรงอ่ะส่งแรงแบบซื้อแมชในการ์ตูนมันจะซื้อแมชแล้วก็เชอร์จังหวะเชอร์นี่คือมันปล่อยพลังพอดีซื้อแมชแล้วก็เชอร์พอดีแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอมันแปลมาเป็นไทยเนี่ยพี่ไบท์เขาคงคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยหาคำพูดที่มันส่งพลังพี่ไบท์เขาก็เลยซื้อแมสย่าเข้าออฟตัดวันกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันมาทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นออฟตัดโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมส่วนอีกคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าชอบไอ้ตัวระเบิดชื่ออะไรนะบาคุโกครับบาคุโกเป็นคุณเอิร์ธธนุดันคุณเอิร์ธใช่พูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าบาคุโกในเสียงคุณเอิร์ธธนุดันเนี่ยผมโคตรรำคาญเลยเข้าใจนิสัยบาคุโกป่ะชอบแบบมันจะแบบทำหน้าโตๆแล้วก็ด่าแล้วคือนิสัยที่พี่รำคาญบาคุโกมากที่สุดคือมันเป็นคนที่จริงๆข้างในเนี่ยมันอ่อนใช่มันเลยจริงๆมันเป็นคนที่ข้างในมันอ่อนแอแต่ความรู้สึกพี่เวลาเห็นตัวละครบาคุโกะพี่จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มึงพยายามทำรุนแรงกับเดกุเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามึงเหมือนเห็นตัวเองที่อ่อนแออยู่ข้างในเหมือนเป็นคนที่ไอตัวละครแบบเนี้ยจริงๆในภาพยนตร์ก็มีการครีเอทอย่างนี้อยู่บ้างอย่างเช่นตัวละครฆาตกรบางตัวที่แบบว่าไล่ฆ่าเหยื่อที่อ่อนแอกว่าเพราะตอนเด็กอะเราอ่อนแอแล้วถูกกลายเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมองว่าตัวบาคุโกเนี่ยมีอะไรแบบนี้อยู่ข้างในเลยทำให้แสดงออกมาอย่างนั้นสิ่งที่พี่พูดว่าพี่รำคาญในเสียงของคุณเอิร์ธเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่พี่มองว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะใช่พี่กำลังจะบอกว่ากูชมอยู่บอกว่ากูชมอยู่ว่าไอ้ยี่มันดูน่ารำคาญจังอะมันจะโมโหไปหมดแหละไอ้ยี่เด็กกูทำอะไรไม่ได้มันจะโมโหไปหมดโมโหไปหมดเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาตัวละครตัวไหนที่พี่ชอบที่สุดพี่ชอบโทโรกิน้ำแข็งกับไฟอ่ะคือชอบมากตัวนี้เท่มากตอนที่พี่เห็นแรกๆอ่ะมันดูตัวโกงเว้ยแต่ตอนหลังๆคือมันค่อยๆดูรักอันนี้พูดถึงในซีซั่นหลังๆใช่มันดูรักกลุ่มนี้มากอ่ะรักเพื่อนๆมากพี่มีความรู้สึกว่าโทโรโลกิอ่ะพลังคนที่โกงเลยเหี้ยโกงดิโกงคือถ้ามึงไม่มีปมในใจอ่ะมึงไม่มีปมว่าเรื่องพ่อเรื่องเกียรติพ่อเรื่องพ่อทำร้ายแม่เรื่องปมในใจเนี่ยโกงเหี้ยพลังมันโอพีอ่ะแช่แล้วเผาแล้วแช่แล้วเผาแล้วแช่แล้วเผาจะเผาก่อนแล้วแช่ก็ได้จะเผาก่อนแล้วแช่ก็ได้พลังมันโกงจริงการ์ตูนเรื่องนี้มันเล่นกับเรื่องความเรียวในจุดนึงด้วยที่แบบว่าเอาธาตุต่างๆมาผสมกันแล้วได้ผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างบาคุโกที่จริงๆออกจากเหงื่อแล้วใช้ระเบิดในการไม่ใช่แค่ทำลายอย่างเดียวใช้ในการเคลื่อนที่ใช้ในการชาร์จทำถุงมือมาเก็บกักเหงื่อเพื่อจะตู้มอะไรเงี้ยที่พี่ชอบเรื่องนี้คือว่าทุกๆคนทุกๆตัวละครมีจุดอ่อนกันหมดเลยแม้กระทั่งไอตัวบาคุโกะถ้าคนเหงื่อไม่ออกก็เกมก็ระเบิดไม่ได้ใช่แล้วก็มันมีอีกหลายตัวที่จุดอ่อนมันเห็นได้ชัดอะแล้วแต่ตัวมันจะเล่นทั้งจุดอ่อนทันทีเลยโทโรโลกิอะจริงๆแล้วอะถ้าสมมุติมันเก่งกว่านี้มากๆอะในเรื่องการผสมธาตุต่างๆอะมันสามารถผสมได้นะน้ำแข็งกับไฟเรื่องเล่นกับเรื่องอุณหภูมิที่มันอยู่ในตัวมันอะใช่ไอ้เหี้ยตัวเนี้ยพี่ถึงบอกว่าไอ้เนี่ยโทโรโลกิโคตรโกงเลยโกงจริงโกงจริงถ้าสมมุติไม่นับบาคุโกโทโรโลกิและเดกุถ้าไม่นับ3ตัวนี้นะคือ3ตัวที่3ตัวนี้มันตัวท็อปอีกแล้วอะมันกูชอบอะถ้าไม่นับ3ตัวเนี้ยที่เหลือรองๆอะพี่ชอบไอ้นี่ที่มันเป็นเงาอ่ะเท่ดิพี่ชอบพี่ก็ชอบเหมือนกันมันเท่แต่พี่ชอบตัวเหล็กตัวที่เป็นแบบที่มันแปลงร่างเป็นเหล็ก
มันจะเป็นที่เพื่อนกับบากุโกสนิทสุดๆแล้วมันเป็นรีเลชั่นที่แบบคนต้นตีนอ่ะไอ้เรื่องนี้ก็พอรับได้ประมาณนี้ที่เราชอบพี่มองว่าการ์ตูนเรื่องนี้มาถูกทางในจุดที่เขาเล่นกับไอ้เรื่องพลังพิเศษเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ต้องบอกว่าในยุคสมัยเนี่ยการเล่าพวกการ์ตูนหรือเรื่องราวที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือคนเหนือมนุษย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่และมันค่อนข้างจะซ้ำซากกับเจด้วยซ้ำซ้ำซากใช่แต่มันเอามาทำให้เล่าแล้วยังสนุกได้อยู่เพราะว่ามันบิดอย่างที่พี่บอกบางครั้งอ่ะบิ๊กไอเดียที่มันคลีเช่คือซ้ำซากนะครับบิ๊กไอเดียที่มันซ้ำซากหรือจำเจมาแล้วเนี่ยถ้าเราหาเหลี่ยมเข้าดีมันยังมีเหลี่ยมไม่เข้าเสมอมันได้นะใช่เหมือนยกตัวอย่างหนังไทยอ่ะยกตัวอย่างพี่มากอีกแล้วเหมือนอย่างพี่มากใช่มั้ยแม่นาคก็ทํามากี่ภาคแล้วก็บิดปุ๊บนี่เดียวมันมีมุมให้เข้าเสมอ My Hero Academia นี่ก็เหมือนกันพี่จําได้ว่าตอนดูซีซั่น1ปั๊บแล้วก็ดูซีซั่น2ต่อกันคือถ้าไม่ติดงานติดธุระอะไรป่านนี้พี่คงซับ4ไปแล้วแล้วก็นะรอดูเดี๋ยวนี้ก็จะมีภาคไทยเยอะนะอย่างของมีของที่ไหนบ้างวะมีของป๊อปของลายทีวีเอ้ยของ True ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าจริงๆมันมีภาคไทยหลายเวอร์ชันภาคไทยก็จะมีละแอคแท็กเอาเรื่องท่านภาคไทยก็จะมีละอันนี้แนะนำนิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าดูแต่ซีรีส์ดูแต่หนังอย่างเดียวที่แนะนำนะพี่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบอนิเมะเหมือนกันตอนแรกแต่พอได้เปิดใจดูเท่านั้นแหละพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หนังเนี่ยเขาไม่สามารถไปเล่าตรงจุดนั้นได้แต่ทางการ์ตูนเนี่ยเขาทำได้เต็มที่เพราะเขาวาดไงมันเป็นงานวาดงานเขียนงานอนิเมะมันก็ทำได้สุดเลยพี่รู้สึกว่ามันเต็มคือความเป็นการ์ตูนต่างจากหนังอย่างนึงคือความเป็นการ์ตูนมันสามารถสร้างแฟนตาซีไปได้สุดใช่มันไม่มีขีดจำกัดของการนำเสนอต้องบอกก่อนว่าการ์ตูนที่เป็นอนิเมะแบบเนี้ยมันคือแฟนตาซีอยู่แล้วมันจะต้องมีแฟนตาซีหยอดอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่เหยียบเข้ามาแฟนตาซีเยอะปั๊บมันใช้คนจริงๆยากมากยากใช่และถ้ามันแฟนตาซีเยอะมากๆจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็กลับไปสู่อนิเมะอีกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอมันเป็นแฟนตาซีปั๊บอนิเมะมันจะได้เปรียบถ้าใครยังไม่ได้ดูมาฮีโร่อะคาเดมีเนี่ยแนะนำชิบหายเลยแนะนำเพราะว่ามันติดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่ะใช่ๆพี่คิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นอนิเมะที่ดีถ้าคุณอยากจะกลับมาดูอะไรที่เป็นอนิเมะนะพี่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันสตาร์ทไวไม่เหมือนเรื่องอื่นจะนอนนืดๆนี่เหมือนอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างก็ได้เหมือนคิมิซุโนะยายบะยังเริ่มเรื่องเช้ากว่านี้นะใช่ประมาณตอนแต่ว่าไม่ได้มากคือกำลังจะบอกว่าตัวคิมิซุโนะยายบะเนี่ยต้องดำเนินเรื่องไปสักพักแล้วมันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นแต่คิมิซุโนะยายบะอาจจะสตาร์ทช้ากว่านี้หน่อยแต่พอเขาถึงแล้วเขาถึงเลยแล้วเขาอยู่เลยเขาเอาเราอยู่ตลอดแต่ My Hero Academia เนี่ยเขาเข้ามาปั๊บง่ายๆเลยเขาใช้ Voice Over ประกาศแล้วเล่าทั้งหมดเลยว่าเอ้ยพระเอกเป็นใครอยู่ในโลกเซตอัพอย่างไรมีแต่ซุปเปอร์ฮีโร่นะแต่กูคือคนที่ไร้อัตลักษณ์กูไม่มีพลังแล้วเศร้ามากตอนเด็กแม่งนั่งร้องไห้แล้วฉันอยากจะเป็นออมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันสตาร์ทอย่างนี้เลยภายในโอ้โหสั้นมากอ่ะพี่จำได้ว่าพี่ดู 2-3 ตอนแรกแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยอยาก next EP next EP next EP เรื่อยๆ next EP เรื่อยๆอันนี้พี่แนะนำสำหรับคนที่เริ่มดูอนิเมะแรกๆก็พี่แนะนำเรื่องก็เป็น My Hero 1ละเรื่องที่2 Attack on Titan Attack on Titan นี่จะแตกต่างกับไอ้ My Hero พอสมควรAttack ต้องออกตัวยังไม่ได้ไปดูพี่ดูถึงตอนล่าสุดละแล้วก็ดูถึงมังงะนี่คืออ่านเลยมันไฟนอลยังไฟนอลไปแล้วแต่ว่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทโอเคมันจะมีเรื่องการเมืองอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนหนังเหมือนกันนะแต่อย่าไปดูเวอร์ชันภาพยนตร์ไม่เอานะเวอร์ชันภาพยนตร์เวอร์ชันภาพยนตร์เอางี้เวอร์ชันภาพยนตร์อ่ะพี่ว่าบรรยากาศพี่ไปย้อนดูอีกรอบนึงเวอร์ชันภาพยนตร์อ่ะมันก็ได้บรรยากาศมันก็พอฝืนๆไม่ได้พอได้พอฝืนๆไม่ได้พอฝืนๆดูค่าเวลาได้พอฝืนๆแต่ว่าเนื้อเรื่องมันเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะแต่เวอร์ชันอนิเมะคืออนิเมะมังงะมึงดีมากดีแบบเชื่อมั้ยเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่หลายคนน่ะแม่งเชียร์อัพบอกพี่ท็อปมึงไปดูสักทีอยากฟังความรู้สึกเออเดี๋ยวค่อยไล่ดูแนะนำจริงนะว่างๆก็ต้องดูจริงเนี่ยเดือนหน้าน่าจะได้โคตรสปอยได้ไล่ดูเหี้ยอะไรคิดว่าต้องมีฟิกเกอร์เก็บตัวเชื่อพี่เถอะอย่าว่าแต่อันนั้นเลยวันก่อนไปเดินสะพานเหล็กเจอพี่อิ๋วเจออะไรแล้วก็เจอพวกเซียนแล้วเราไปเดินกันแล้วเจอตู้ที่เป็นแบบว่าMy Hero Academiaดีๆทั้งนั้นโอ้งี้เลยนะโอ้ยาวไปใจเย็น
ผ่านแล้วแบบโอ้โหแม่งคือปกติมันจะมีสเกลของมันนะมันจะเป็นตัวใหญ่กี่นิ้วไม่จำไม่ได้แล้วแต่มันจะมีตัวใหญ่เลยนะที่เป็นประมาณศอกอย่างเงี้ยครับครับแล้วมันจะมีตัวครึ่งนึงไอ้ตัวครึ่งนึงอ่ะโอ้โหเฉพาะเดกุมีทั้ง 4-5 ท่าได้ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วมันมีท่าวิ่งมีท่ายืนมีท่ากระโดดนี่กระโดดต่อยเออไอ้เหี้ยแล้วแบบนี่พี่มีงานปั้นตัวนี้ยังไม่ได้พี่ท็อปไปแกะนะที่เดกุเจอกับไอ้บาคุโกะบอกทุกคนนะจริงๆอ่ะจะมีคลิปแกะหลายงานแล้วแหละแต่ว่าทำไมเพราะพี่เขารอไม่ได้พี่รอได้นี่ยังเหลืออยู่ที่บ้านเลยแกมบิดที่ยังไม่ได้แกะเนี่ยเราไปแกะกันเลยพี่เขาแบบเราไปแกะกันเลยเราก็เข้าใจนะพี่เราอยากแกะเลยรอไม่ได้เดี๋ยวไปทำทัวร์บ้านไหมไม่ทันไปถ่ายทำทัวร์บ้านไหมเดินทัวร์บ้านดูแผ่นเสียงดูแผ่นเสียงด้วยดูฟิกเกอร์ด้วยเออเอาให้หนำไปเลยอ่ะยังไงซะเนี่ยก็ลองดูครับใครที่แบบไม่ได้เคยดูไมฮิโร่ในทีมเนี่ยแต่ว่าโอ้โหแม่งชาวหนอนหนังผมเชื่อว่าใครหลายๆคนชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วว่ะครับผมเออเพราะว่านี่ผมดูฟีดแบ็กเอาจากตอนทำวันพันแมนอ่ะเออมีคนสนใจคลิปนั้นเยอะนะเชื่อไหมว่าสถิติในช่องหนอนหนังอ่ะปัจจุบันอ่ะคลิปยอดฮิตอ่ะ10คลิปอ่ะมีวันพันแมนติด1ใน5มาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยติ๊งต่างแล้วก็คิดเอาเองนะตอนนี้ว่าน่าจะมีสายอนิเมะเยอะที่ดูช่องหนังหนังเพราะฉะนั้น My Hero Academia เนี่ยก็น่าจะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ทุกคนน่าจะได้เคยสัมผัสแล้วเผลอๆน่าจะดูไปไกลกว่าเราครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วกันก็ลองดูนะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยสนุกมากแต่ต้องเป็นสายอนิเมะนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนดูอนิเมะอยู่แล้วเนี่ยแนะนำก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีที่บอกคือสตาร์ทเรื่องนี้แล้วเปิดใจเออลองดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันจะเล่าเรื่องเร็วมากเข้าเรื่องไวไม่ต้องมาปูไม่ต้องมาส่งอารมณ์ไม่ต้องมาแบบใช่เล่นอารมณ์กันญาติตายยายเสียแล้วแม่งมานั่งเสียใจกันอยู่2ตอนไม่ต้องมันกระชับเข้าเลยและธรรมชาติอีกอย่างนึงคือพี่ไปเจอเหมือนกันคนที่เขารู้สึกไม่อินกับการ์ตูนเขารู้สึกว่าการ์ตูนมันเด็กดูเหมือนมีเหมือนกันที่คนไม่อินเราชอบวันพีซอยู่แล้วเราเป็นสาวกของอาจารย์โอดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันโอ้โหแม่งแบบมันเลอคาดนะเวลามีลูฟี่แม่งความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่กับเพื่อนอ่ะมันดูแบบโอ้โหแม่งแน่นแป้นอะไรเงี้ยอย่างซีนเนี่ยที่ชูมือเนี่ยมันแบบมันโอ้ยบางคนเขาก็แบบไม่อินว่าแบบโอ้ยมันก็แบบปล่อยพลังยางยืดและแขนยาวขายาวมันก็ดูเด็กๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในยะของการ์ตูนเนี่ยมีน้ำหนักและมีแมสเสจในการสื่อสารอารมณ์ส่วนใหญ่การ์ตูนเขาก็จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ความสามัคคีความเห็นใจกันการ์ตูนส่วนใหญ่มันจึงแบบดีชั่วชัดเจนถ้าเป็นการ์ตูนสายที่แบบดีชั่วไม่ชัดเจนแบบเทาๆตัวละครแบบไม่ได้ดีชัดเจนชั่วชัดเจนมันก็เลยเป็นอีกแนวหนึ่งไปแต่ส่วนใหญ่การ์ตูนแมสๆมันจะอย่างนี้แหละแบบเลวก็เลวดีก็ดีดีก็ดีให้เห็นกันเลยใช่เพื่อที่จะมันเพื่อที่จะไปพรีเซนต์ไอ้เมสเสจคำว่าสร้างแรงบวกสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสามัคคีความดีคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นให้กำลังใจกันให้แรงบันดาลใจกันพลังบวกกันเอออย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย My Hero Academia เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ชอบถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวซีซั่น2แล้วค่อยมาอัปเดตกันอีกทีใช่ครับว่าความรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้พูดเลยว่าซีซั่น1เราก็ได้รู้จักกับตัวละครทุกแทบทุกตัวใน UA นะก็ทุกตัวนะเอออาจารย์ก็เกือบจะหมดละก็มียังไม่หมดอาจารย์มันยังมีอีกที่แบบนิดหน่อยแต่อาจารย์ตัวละครหลักๆอ่ะหมดแล้วแล้วเราก็ได้เห็นออไหมเราได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าก็ได้เห็นมากพอสมควรนะนี่แค่ซีซั่นแรกเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเดกุเป็นคนยังไงมีเพื่อนแล้วมีคนยังไงซีซั่นหนึ่งมันจบไว้ที่พวกสมภารวิลเลียนที่มาบุก UA แล้วก็ถูกออไหมปราบไปได้เฉียดฉิวต้องบอกว่าเฉียดฉิวแล้วซีซั่นหนึ่งเนี่ยจบกันไว้แบบแฮปปี้เอนดิ้งเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันว่าต่อจากซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้ให้คะแนนก่อนเราลองให้คะแนนกันเล่นๆนะว่า My Hero Academia เนี่ยถ้าความชอบเต็ม10เนี่ยให้กี่คะแนนของพี่นะซีซั่น1เนี่ยพอพูดว่าซีซั่น1ปั๊บมันเป็นการเปิดหัวการ์ตูนเรื่องนั้นสตาร์ทเรื่องการ์ตูนเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ในข้อนี้สำหรับพี่แม่งทำได้ดีแล้ว2คอนฟลิกต์ต่างๆถึงแม้ว่าเอาจริงนะหนัง My Hero Academia เนี่ยคอนฟลิกต์ต่างๆมันยังแบบพี่อ้างอิงจากวันพีซแล้วกันกับอ้างอิงจากอันนี้ด้วยคิมิซุนุยายบะพี่รู้สึกว่าพวกคอนฟลิกต์หรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันยังดูไม่ได้หนักแน่นเท่าของพวกวันพีซของพวกคิมิซุนุยายบะแต่สำหรับพี่มันไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียนะเพราะว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่ My Hero Academia มีคือการบิ้วอัพในซีนแอคชั่นอ่ะบิ้วอัพเขาบิ้วชิบเขาบิ้วชิบหายเลยทั้งเสียงภาคทั้งอะไรมันก็ครบเต็มแม่งบิ้วชิบหายเลยทั้งภาคไทยก็บิ้วหนักเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นณตอนเนี้ยพี่ขอให้ซีซั่น1ไว้เท่านี้ก่อนนะคือ7คะแนน7คะแนนครับผมครับพี่มันเป็นการ์ตูนที่เปิดหัวเปิดหัวชีวิตพี่เลยพลิกเลยจากดูซีรีส์มาเยอะดูหนังมาเยอะคือมาดูเรื่องเนี้ยชอบมากนะฮะชอบถึงขนาดที่ว่านี่พวงกุญแจห้อยรถกูเย็ดเป็นเด็กกูนี่โฟกัสมันเข้าตรงนี้นี่กะจะซื้อสัก5ตัวตอนแรกแต่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะงงมันมีกล่องสุ่มป่าวว่ามีเป็นกล่องสุ่มตัวเล็กๆอะไรเงี้ยไม่น่ามีอันนี้น่าจะอันนี้ก็ไม่ชวนกันซื้อจากไอ้นี่ไม่กะสะพานเหล็กชอบมากๆพี่ขอให้ที่ 8.5 คะแนนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ถ้าจะเอาคะแนนเยอะกว่านี้ต้องไปแอดแท็กกันได้ไปเย็นเดี๋ยวจะทยอยคือผมเห็นสถิติแล้วว่าส่วนใหญ่คลิปยอดนิยมในแต่ละเดือนตลอด1ปีที่ผ่านมานะส่วนใหญ่จะเป็นหนังผีหนังเฮี้ยแล้วก็การ์ตูนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะหาหนังสไตล์ที่ชอบแล้วกันเดี๋ยวอยากพยายามหาหนังด้วยโคตรสปอยเราจะเน้นหนังเก่ากันนะเนาะโคตรสปอยก็จะพยายามหาหนังแบบบิ๊กไอเดียเฮี้ยๆนะบิ๊กไอเดียแบบแปลกๆแปลกๆแบบผีในหัวผีลืมหัวลืมผีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราขอไปติดตามซีซั่น2ดูก่อนแล้วเรามาดูกันว่าในซีซั่น2เนี่ยจะได้เกิน 8.5 สำหรับพีมั้ยหรือจะได้น้อยกว่าหรือสำหรับพี่ท็อปเนี่ยในซีซั่น2มันจะคะแนนมากกว่าหรือเพิ่มลดยังไงเออแล้วลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรยังไงซะวันนี้ก็อ่ะฝากด้วยนะครับครับผมก็เพจหนอนหนังครับผมบน Facebook นะครับผมแล้วก็บน YouTube เพจหนอนหนังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนี่แว่นออฟตาร์ทที่ส่งแว่นดีๆมาคอยประเทศเขาเป็นห่วงเราเนี่ยเขาส่งแว่นมาแบบเห็นเราดูหนังบ่อยเขาก็เลยส่งแว่นมาเดี๋ยวกลัวพี่ท็อปกับน้องพีตาบอดกรองก็เลยส่งแว่นมาช่วยกรองแสงสีฟ้าให้พวกเราขอบคุณแว่นออฟตัสด้วยครับผมเหมือนเดิมนะครับโค้ดเวิร์ดมูฟี่ลด100บาทมูฟี่มีเอสด้วยนะครับตามแรงเอทที่ขึ้นนี่เลยก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าอนิเมะเรื่องนั้นจะเป็นอนิเมะที่โคตรประทับใจหรือที่แบบใดก็ตามอนิเมะทุกเรื่องนะครับการ์ตูนทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าอนิเมะเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ